สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะครับมีลูกค้าของเรานะครับเข้ามาถามเมื่อกี้นี้เองนะครับเขาถามว่าสอบถามทางเยลโล่ค่ะใครต้องเป็นผู้ยื่นงบให้กับทาง DBD ก็คือกรมพัฒน์นะครับระหว่างผู้ทำบัญชีกับเจ้าของบริษัทอันนี้คือคำถามที่ถามมาครับผมจะลงไปถามอาจารย์เชียบเลยอาจารย์เชียบกำลังยุ่งอยู่กับการปิดบัญชีไม่รู้จะตอบให้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปถามก่อนอาจารย์เจี๊ยบครับตอนนี้กำลังปิดงบอยู่ใช่ไหมครับค่ะอย่าทำหน้าตาบึ้งตึงมีคนเขาเข้ามาถามมาอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์เจี๊ยบน่าจะรู้ตรงนี้โดยตรงน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตรงนี้เลยค่ะว่าไงคะอาจารย์สอบถามทางเยลโล่ค่ะใครต้องยื่นงบให้กับทาง DBD คะระหว่างผู้ทำบัญชีกับเจ้าของบริษัทค่ะตอบได้เลยไหมฮะหรือต้องคิดด้วยผู้ทำบัญชีค่ะอาจารย์ผู้ทำบัญชีเหรอใช่ค่ะผู้ทำบัญชีที่ไปขึ้นทะเบียนนะใช่ค่ะใครที่เป็นคนรับทำบัญชีในปีนั้นก็จะต้องเป็นคนยื่นค่ะอาจารย์แล้วกรรมการบริษัทเขาต้องเซ็นรับรองงบด้วยใช่ไหมฮะแล้วมันมาอย่างไรไอ้งบพวกนี้ที่เอาไปยื่นก็คนทำบัญชีทำงบการเงินมาแล้วก็ส่งให้ผู้สอบบัญชีสอบบัญชีค่ะอาจารย์พอสอบบัญชีเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นงบการเงินออกมานะคะแล้วก็แต่ละผู้ทำบัญชีนะคะกับผู้สอบบัญชีก็จะเอางบการเงินนี้เข้าที่ประชุมค่ะหากเป็นบริษัทแล้วกรรมการของบริษัทก็จะต้องกับผู้ถือหุ้นค่ะก็มาประชุมกันเพื่ออนุมัติงบการเงินแล้วก็เซ็นลงไปในงบการเงินงบนั้นที่ผู้ทำบัญชีกับผู้สอบได้ตรวจสอบกับทำบัญชีมาเรียบร้อยแล้วค่ะผู้ทำผู้สอบได้เซ็นมาแล้วเซ็นมาแล้วแล้วให้กรรมการดูค่ะอาจารย์แล้วกรรมการเซ็นเสร็จกรรมการเซ็นเสร็จผู้ทำก็จะเอางบการเงินฉบับนี้ค่ะไปยื่นนะคะต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็กรมสรรพากรต่อไปค่ะดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ทำนะครับผู้ทำมีต้องหน้าที่ต้องยื่นโอเคแล้วถ้าเกิดลักษณะที่เราไปจ้างสำนักงานบัญชีทั่วไปสำนักงานบัญชีก็ไปยื่นให้เราถูกไหมใช่ค่ะโอเค